าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะของหนุ่มที่เรียกว่ามีฝีมือการแสดงนี่พัฒนาโดยตลอดเลยนะคะหนุ่มก๊อตจิรายุนะคะปีนี้อายุ32ปีแล้วนะคะเลขดีไหมคะเลขดีค่ะเลขดีถือเป็นปีที่ดีมากของพี่ก๊อตนะครับผมเพราะว่าเพิ่งคว้ารางวัลสุพรรณหงส์ไปครองมาหมาดๆแต่นอกจากฝีมือการแสดงแล้วเราจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าก๊อตเนี่ยมีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวนะครับก็เพิ่งมี Art Exhibition เป็นของตัวเองผมไปเที่ยวงานนี้มาแล้วครับบอกเลยว่า Transience Art Exhibition by จิรยุทธ์ตาลตระกูลเป็นงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจตอนที่ก๊อตนั่งสมาธิมาล้นล้วนเลยเจ้าตัวบอกว่าหลับตานะแล้วก็ดูจิตของตัวเองแล้วก็วาดภาพออกมานะครับแต่จะเห็นว่าธีมสีเนี่ยแบ่งเป็นสี3สีหลักๆก็คือสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับเป็นแนวอะคริลิกบนแคนวาสแล้วก็เอาทรายมาผสมสีอะไรด้วยนะครับผมอ่ะไปฟังกันหน่อยนึงว่าทำไมธีมถึงต้องเป็นสีเป็น3สีนี้แดงขาวน้ำเงินด้วยนะครับผมอ่ะไปฟังก๊อตกันครับงานนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เมดิเทตแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเยอะมากเวลาที่เราหลับตาเราอยู่ในมิติแห่งจิตนั่นคือสีดำสีแดงคือเราหยั่งลึกลงไปในกายก็คือร่างกายของเราส่วนสีขาวก็คือเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงหยั่งลึกไปในมิติแห่งจิตอยู่ในขอบเขตของร่างกายเพื่อที่จะเข้าสู่ปัญญาพอเข้ามาในงานเองก็คือจะให้คนได้สัมผัสรูปกลิ่นเสียงและแสงใช่ครับผมพูดง่ายคือประสาทสัมผัสทั้งตัวคอนเนคกับรูปทั้งหมดจัดถึงวันที่18เมษายนครับถ้าก๊อตมาวันไหนก็จะแจ้งใน Instagram ในเพจอะไรอย่างเงี้ยว่ามาวันนี้มานะมาเจอกันค่ะครับผมงานจัดที่ Joy Man Gallery ถึง18เมษายนนะครับผมมีกลิ่นที่ก๊อตเขาเลือกพิเศษให้สร้างบรรยากาศใน Art Exhibition ด้วยเป็นกลิ่นแนวไหนก็แนวแบบดมได้ทั้งวันนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนด้วยค่ะคิดว่ากลิ่นต้องเป็นเหมือนอโรมาไหมอโรมาเป็นกลิ่นที่เขาเลือกไงให้เข้ากับงานศิลปะของนึกว่าเป็นกลิ่นสีอะคริลิกอะไรอย่างงี้ไม่ไม่สีนั้นมึนอโรมาอันนั้นมึนอันนั้นดูเพลินเลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปแล้วจิตออกแล้วมึนไม่ได้ค่ะนี่เป็นเรื่องสภาวะจิตนะคะออกเข้าไปดูออกมาปุ๊บเดี๋ยวได้สีขาวกลับมาคือปัญญาเข้าไปดูกันได้นะคะ